เด็ดดอกไม้จนหมดเด็ดดอกไม้จนกุดก็หยุดฤดูใบไม้ผลิไม่ได้ถูกต้องนะคะชี้อยากค่ะทุกคนพี่น้องที่เคารพครับเนื่องจากว่าการชุมนุมในวันนี้เป็นเรื่องที่ผมเองก็ไม่ได้คาดคิดเหมือนกันตุ๊กตาของตุ๊กตาของลุงให้มีคนส่งตุ๊กตาของลุงมาให้ลุงแล้วตอนนี้ได้ตกลงกันไว้แต่ไม่ได้ตกลงกับลุงเพราะว่าลุงโดนแยกไปอยู่ขังหญิงไม่รู้เรื่องอะไรเดิมทีเรามีกำหนดว่าเราตกลงกันว่าอยากจะมีการแถลงข่าวหน้าคุกเพราะเรามีเรื่องสำคัญที่เราต้องการจะสื่อสารแต่ไม่เป็นไรในเมื่อเรื่องมันเป็นอย่างนี้เราแถลงข่าวหน้าสน.แทนก็ได้เดี๋ยวพี่ไม้ไปแล้วตอนนั้นก็ส่งนี่นั่นพี่น้องที่เคารพครับแหวนครับเสร็จแก้วกิจชินละนี่คือสารจากในคุกมันยากตรงที่อันเล็กๆอ่ะพี่ที่กล่าวขึ้นในน้ำตอนนี้น้ำเสร็จแก้วออกมาจากฝาครับผมเพนกวิน4ไอ้7ชิ้นแล้วครับตอนนี้ความลำบากยากถึงสิบที่เราถูกพรากอิสรภาพมันคือคืนวันแห่งความขมขื่นความขมขื่นที่ดังกล่าวนั้นความขมขื่นดังกล่าวนั้นไม่ใช่ความขมขื่นทางกายเพราะบรรดาความยากลำบากเพียงใดในฐานที่นักที่ผู้ต้องขังอย่างเราต้องเผชิญนั้นก็ไม่อาจเทียบเทียมได้กับความยากลำบากของประชาชนที่ต้องเผชิญภายใต้ระบอบเผด็จการตลอด6ปีที่ผ่านมาความขมขื่นที่เรารู้สึกคือพวกเราทุกคนถือว่าตัวเองเป็นนักสู้ที่เราเข้าคุกนั้นเราก็ไม่ได้เข้าไปในฐานะนักโทษเราเข้าไปในฐานะนักสู้เราขมขื่นเพราะเรารู้สึกเสียใจที่ไม่อาจจะไปสู้เคียงบ่าเคียงไหลในการชุมนุมที่เกิดขึ้นหลังจากที่พวกเราถูกพรากอิสรภาพไปแล้วได้แต่กระนั้นเองการชุมนุมที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราต้องเข้าไปอยู่หลังซี่โครงนั้นเท่าที่ติดตามข่าวได้อย่างจำกัดก็เป็นเครื่องยืนยันสัจธรรมอันสำคัญยิ่งของกระบวนการประชาธิปไตยในทุกประเทศนั่นคือซี่กรงอาจขังดวงดาวได้แต่ไม่อาจขังแสงดาวได้แม้คุณจะจับดวงดาวเข้าไปในกรงขังสักกี่ดวงดวงดาวอีกทั้งกาแล็กซี่จะปรากฏบนฟากฟ้าทั่วฟ้าทั่วน่านฟ้าไทยโดยส่วนตัวผมและผมเชื่อว่าทุกคนก็คิดเหมือนกับผมรู้สึกเหมือนกับผมผมขอปฏิญาณต่อทุกคนณตรงนี้มีลูกโอด้วยมีลูกโอด้วยว่าหัวใจของเรา
ยังคงมีศรัทธามั่นต่อสถาบันประชาชนสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้พัดโชยมาทั่วโลกและบัดนี้ได้ถึงประเทศไทยเป็นที่ประจักษ์มึงเดินมานี่มึงเดินมาถ่ายพี่น้องเดินมาถ่ายสายลมนี้จะหอบเอาดอกไม้แห่งอุดมการณ์ให้เบ่งบานไปทั่วทั้งแผ่นดินเราจะสู้กับความมืดด้วยแสงดาวเราจะสู้กับธมินมารด้วยดอกไม้และเราจะสู้กับกระบอกปืนด้วยโบขาวนี่เป็นเรื่องสำคัญที่เรารู้สึกว่าฮัลโหลที่เรารู้สึกว่าเราจำเป็นต้องพูดผมไม่ได้มีโอกาสตามข่าวอะไรมากนักเพราะข้างในไม่มีทีวีให้ดูได้ทราบแต่จากทนายความเล่าให้ฟังเพียงเท่านั้นแต่สถานการณ์เท่าที่ผมทราบลำพังดังที่ผมได้เรียนแล้วว่าสายลมแห่งประชาธิปไตยและการเปลี่ยนแปลงได้พัดเข้ามาแต่ต้นไม้เผด็จการที่บัดนี้ได้ถูกกร่อนจนแทบจะสิ้นสภาพนั้นก็ยังคงดื้อด้านดื้อด้านเกินกว่าที่จะคลายอำนาจของตัวเองเขาย่อมจะต้องเผด็จการย่อมจะต้องหาเสาและสถานการณ์มาค้ำยันตัวเองถึงแม้จะรู้แก่ใจว่าไปต่อไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เผด็จการต้องการตอนนี้คือความรุนแรงและความวุ่นวายเผด็จการจงใจที่จะจัดตั้งมวลชนเสื้อเหลืองเพื่อเกาะเพื่อสร้างสถานการณ์ม็อบชนม็อบโดยหวังว่าจะเอามาเป็นข้ออ้างในการยึดอำนาจตัวเองจริงอยู่ว่ามวลชนเสื้อเหลืองนี้ไม่อาจจะปราบพลังเราได้เรามากันหลักแสนหลักล้านเขามากันหลักสิบหลักร้อยก็เกรงว่างบจะหมดก็ไม่ทราบได้แต่พี่น้องอย่าประมาทพี่น้องอย่าประมาทถึงแม้จำนวนเขาจะน้อยกว่าเรามากนักประเด็จการในตอนนี้ไม่ต้องการจำนวนเพราะรู้ว่าหาคนมาชื่นชมตัวเองไม่ได้เผด็จการต้องการเพียงแค่สถานการณ์เพียงแค่ภาพถ่ายใบเดียวที่จะใส่ร้ายพวกเราว่าเป็นพวกหัวรุนแรงแต่เราจะต้องยืนยันให้องค์คาพยพเผด็จการและศักดินาได้รู้ว่าแม้แต่ภาพถ่ายใบเดียวที่คุณต้องการเราก็จะไม่ให้เอาให้ชัดเอาให้รู้ว่าเราเป็นม็อบสันติชนเสรีชนเช่นเราปฏิเสธความรุนแรงและหากเกิดความรุนแรงขึ้นนั่นไม่ได้มาจากเราแต่มาจากพวกคุณและไม่ต้องไปโบยว่ามาจากเสื้อเหลืองเพราะเสื้อเหลืองนั้นพวกคุณก็จ้างเขามา
หัวคิวนี่ผมไม่ทันได้ดูข่าวนะผมขออภัยแต่ก็คงไม่แปลกใจขอขอด้วยขอขอด้วยหัวคิวได้ได้หัวคิวด้วยดังนั้นเมื่อเห็นแถวตำรวจทหารขึงลวดหนามตั้งแถวล่อและถือกระบอกปืนมาจากไหนวะนี่จงผูกกระบอกปืนด้วยโบขาวและปักและปักดอกไม้ไว้ในทุกสิ่งที่เขาจะปราบเราให้เขาได้ทราบว่าแม้ดอกไม้จะถูกเด็ดจนกุดก็ไม่อาจหยุดรู้ดูใบไม้ผลิขอบคุณครับครับทั้งลุงและเพนกวินยืนยันว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต้องใช้แนวทางสันติวิธีเท่านั้นแล้วก็จะไม่ลงไปเล่นเกมรุนแรงต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะสื่อมวลชนทุกท่านที่มาร่วมเป็นสักขีพยานวันนี้เราเห็นแค่ลุงกับเพนกวิน2คนเพราะว่าตอนนี้ไม้ตาลูกคงถูกนำตัวไปโรงพยาบาลแล้วนะครับเนื่องจากว่าถูกรัดคอระหว่างการควบคุมตัวนะครับตอนนี้แต่ไม่อาจขังแสงดาวได้ขอบคุณครับรู้อาจจะรู้งงอยู่ฮะตอนนี้ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไหนดูคลิปไหนดูคลิปไหนดูคลิปไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยคนสกปรกคนสกปรกน่าจะมีบาดแผลบริเวณศีรษะของเพนกวินนะฮะจากการควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะฮะตอนนี้แล้วการควบคุมตัวครั้งนี้ไม่ได้แสดงหมายจับนะฮะ